ราก็อยู่ในช่วงตะลุยกินแล้วเรานะคะก็อยู่กันที่ตลาดเก่าโคยกีราชบุรีนั่นเองบอกเลยนะคะว่าวันนี้เนี่ยเรามาแบบว่ายามดึกไงเป็นฟีลแบบไนท์มาร์เก็ตนะคะทุกคนก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าที่ตลาดเก่าแห่งนี้นะคะมีอะไรให้เราได้กินกันบ้างใช่ค่ะบอกเลยว่าแต่ละคนยังไม่ได้กินข้าวกันมาเพราะฉะนั้นความอยากกินก็จะแบบว่าพุ่งขึ้นเพิ่ม 100% ใช่แล้วนะครับขับรถมาจากบ้านเรามานี่2ชั่วโมงใช่มาไกลเลยนะทุกคนที่นี่นะคะเปิดศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะทุกคนวันอื่นก็คือปิดนะจ๊ะได้งั้นเดี๋ยวมาตามดูเลยนะมาครั้งแรกด้วยนะเนี่ยใช่แล้วคือคนเยอะมากเห็นเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยคนแบบว่าท้องถิ่นเขาจะรู้กันว่าเนี่ยที่นี่มีของดีรอใช่มีอะไรมั่งตลาดนั้นอะไรเงี้ยแบบของทั่วไปแต่แบบว่าเฮ้ยคนราชบุรีเขาชอบมาเดินกันอะไรประมาณนี้โอเคค่ะเดี๋ยวว่าแต่คนราชบุรีเลยคนกรุงเทพยังมาเลยนะครับใช่กรุงเทพก็อยากมาแม่มาถึงก็ของกินเพียบเลยน้ำลำไยไม่มีน้ำเงาะด้วยหรอกินน้ำเงาะกินน้ำเงาะต้องลองต้องลองมีน้ำเงาะน้ำเงาะสดนะครับพี่เขาบอกมาเดี๋ยวไปดูกันปกติเราจะเห็นแต่น้ำลำไยนะแต่นี่มีน้ำเงาะด้วยนะครับแก้วเท่าไหร่แก้วละ40 บาทแม่มาไกลอยู่น้ำขอกินน้ำก่อนละกันเนาะเปิดมากินน้ำเลยเดินไปถึงตรงนู้นจะได้ไม่เหนื่อยหรอใช่นี่ละนี่ละเนื้อเน้นๆโอ้โหเฮ้ยเรายังไม่เคยกินเลยนะน้ำง้อเนี่ยเนาะแต่เราเคยทำเองแม่หัวใช่เหรออันนั้นเรามันเป็นง้อกระป๋องโอเคอุ้ยแต่เขาให้แบบง้อเยอะมากเลยนะโอ้เราต้องกินเนื้อก่อนเลยใช่แม่โอ้โหดูดิล้นๆเลยอ่ะโอ้โหเป็นไงฟิลโอ้โหเป็นไงแม่เฮ้ยเฮ้ยอะไรกินน้ำก่อนเดี๋ยวเพิ่งกินน้ำก่อนเป็นไงครับฟิลชื่นใจเออเป็นไงแม่เอออร่อยว่าไม่ได้ไม่หวานมากใช่เหรอดีใช่พอกินได้เป็นไงหวานน้อยใช่อร่อยนะอร่อยมากเลยนะต้องกินเนื้อง้อกับน้ำเออเห็นไหมอันนี้ก็ไม่ให้แม่กินโอ้โหร้านแรกก็อร่อยละอย่าเดินหนีสิคอยไปขับเออใช่เหรอมีอย่างนี้เลยอ่ะเดี๋ยวฟันเหรออร่อยนะอร่อยอือ40 บาทโอเคเลยแหละไปเดี๋ยวเดินดูกันต่อนะครับไม่ออกมาคือกลับบ้านอือไปคือกลับบ้านนะน้องเฟลเดินมายังไงที่นี่ก็ของกินของขายทั่วไปนะครับใช่คือแบบว่าก็เหมือนตลาดทั่วไปแต่ว่าที่นี่เขาเป็นตลาดเก่าไงคือบอกมาอย่างงี้เดี๋ยวเราเดินดูฝั่งนี้กับเดินดูฝั่งโน้นนะได้ค่ะไปอันนี้อะไรอ่ะคุณรสหอยครกซีฟู้ดฟิวโอ้โหใครดูแน่นๆเลยนะสวัสดีครับได้ครับได้ครับลูกเดี๋ยวหลบคนก่อนนะมาเจอน้อง FC ด้วยนะครับนี่นะ1 2 3อีกลูกจ้ะ1 2 3อ่ะได้ขอบคุณครับลูกไปเจอน้อง FC ด้วยนะครับไปเดี๋ยวเดินดวนต่อดีกว่านะครับเห็นเขาเปิด TikTok หนูเขาอาจจะงงว่าใช่คนเดียวกันหรือเปล่าใครหนูกับใน TikTok เหรออาจจะหน้าไม่เหมือนกันหลอกอ่ะเฮ้ยของขายเยอะอยู่นะแม่หลากหลายด้วยนะขายไม่แพงนะ20 บาทอะไรอย่างเงี้ยใช่ทองคนก็มีเฮ้ยราคาได้อะแม่ที่นี่น่าเดินนะคึกคักด้วยนะครับไปเดินดูกันคนเข้าเรื่อยๆเลยแม่บอกว่าหอมอะไรอ่ะน่าจะฝั่งนู้นลาบทอดหรือเปล่าไม่กินหน่อยฝั่งนู้นมันจะเป็นลาบทอดใช่เหรออยากกินเหรอเดี๋ยวเราค่อยเดินวนเขาไม่สองฝั่งเดี๋ยวดูฝั่งนี้ก่อนอ่ะได้โอเคไปเดินค่ะดิสโก้มันเป็นทางเดินที่แบบไม่ได้ใหญ่มากนะอยู่ริมน้ำนะครับป้ายเป็นแบบว่าทางแค่แต่ว่าเดินยาวใช่ไหมใช่โอ้ยนี่ของกินหลากหลายฟิลมีหลายอย่างนะแล้วแต่ว่าเราอยากกินอะไรไหนดูซิส่วนใหญ่ที่เราไปเห็นจะเป็นแบบขนมผลไม้อะไรนี้เฮ้ยกล้วยแม่อยากกินกล้วยกล้วยปิ้งกล้วยปิ้งกล้วยปิ้งเราจะทักไหมหรือว่ากินทั้งลูกมีแบบไม่ต้องทับก็ได้นะขายไงครับเท่าไหร่นะครับ20 บาทได้ครับก็เป็น20 บาทเออขอโทษไม่ได้อ่านเอาทับหรือลูกคะเอาลูกครับไม่ไม่ไม่เอาน้ำจิ้มครับนี่เป็นไงสั่งได้สั่งได้สั่งได้คุณป้าบอกหัวล้อเลยนี่นะครับโอ้เราเอาแบบไม่มีน้ำจิ้มนะเอาเป็นลูกเลยนะครับผมหวานพอแล้วครับลูกจะปิดน้ำตาลเยอะแล้วครับ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 นี่มีแบบนี้ด้วยเขาเรียกอะไรนะกล้วยตากฟิวอย่างนี้ก็มีนะน้ำดอกไม้ก็มีนะครับ
น้ำดอกไม้มันพวงมาลัยก็มีพวงมาลัยก็มีโอ้ป้าขายเก่งนะครับเนี่ยอ๋อของเขาอ๋อขายเก่งอ๋อครับโอ้โหฟิลเป็นไง30บาทไหว้แม่เฮ้ยเอาไหว้แม่คล้องคอแม่เลยแล้วให้เดินตลาดเลยใช่หนูรักแม่ยังไม่ถึงวันแม่แต่หนูจะไหว้ก่อนใช่รักแม่ไม่ได้มีแค่วันแม่ใช่ทุกวันรักหนึ่งพวงไหมแม่บอกไม่เอาเดี๋ยวมันจะแปลกๆเดี๋ยวคนจะตกใจอุ้ยข้างหลังเราเป็นร้านลาบคนต่อเยอะมากแสดงว่าอร่อยนะครับใช่โอ้ย20บาทให้กี่ลูกครับเนี่ยครึ่งหวีแล้วน่ะพอยังป้าถามไม่พอเดี๋ยวใส่อีกพอแล้วถ้าเราไม่บอกพอก็คือใส่เรื่อยๆป้ามองหน้าเนี่ยพอยังเนี่ยเราคุยเพลินก็ตักเพลินขอบคุณครับได้มาแล้วอันนี้ขออย่าเพิ่งกินเพราะมันร้อนใช่ของร้อนอ่ะเดินไปก่อนไปขอบคุณครับเฮ้ยร้านนี้อะไรมันญี่ปุ่นหนึบก็มีอ่ะฟิวนี่ป้าขายให้ทุกร้านเลยนะป้าน่ารักมากเลยน้ำปั้นเออของกินเยอะของกินเยอะอาจจะมี2ซอยนี้ซอยหลังก็มีฟิวซอยหลังจะเป็นของชายแล้วซอยเนี้ยเป็นของกินอ่าโอเคอุ๊ยหนูเห็นฝั่งนู้นเป็นเทพเจ้าชินจังจริงดิอันเก่าหนูของเงินยังไม่มาเลยเงินหายด้วยเหรอขอแล้วเงินหายไปไหนก็ไม่รู้เงินไม่มาเลยมาอุ๊ยอันนี้ร้านอะไรอ่ะไก่นะครับไก่ทอดโอ้บางตาอยากกินอะไรต้องซื้อเลยนะอ้าวไม่ย้อนเหรอคะย้อนเหรอมัน2ซอยอ่ะเอาเป็นว่าอยากกินอะไรต้องซื้ออะไรดีกว่าให้กินอันนี้เอาอะไรคะมีคอฟเฟิลต่างๆทุกคนที่เป็นแบบว่าครัวซองที่มันแบบอย่างเงี้ยครัวซองกับวาฟเฟิลรวมกันไหนเอ่ยนี่ใช่ไหมใช่หนูเอาหน้าไหนดีเอาโนเทลล่าสตรอเบอรี่ค่ะแม่บอกอยากได้อันนี้แต่หนูเอาอันนี้15 บาทเองอ่ะน่าที่นี่ของหายถูกมากเลยนะใช่ปกติซื้อคือ30ขึ้นอันนี้1ชิ้น15บาท3ชิ้น40นะเพิ่มหน้าเพิ่มท็อปปิ้งบวก5บาทอันนี้เฉพาะเครื่องน้ำตาลแต่โนนพี่ก็ถามเอาอะไรเอาอะไรฮะอันนูเทลล่าสตรอเบอรี่โอเคค่ะพี่เขาแบบประณีตมากเลยนะใช่ของหวานต้องทำอย่างใจเย็นเหรอแต่เดี๋ยวเรากินอย่างใจร้อนเลยใช่หายไปแบบเนี่ยชิ้นแบบนี้ใช่ไหมคำเดียวหมดหรอขนาดนั้นเลยอ่ะพี่เขาหัวเราะทำ5นาทีกิน5วิไอ้พี่บอกใครเรียบร้อยไปค่ะไปกันต่อ25บาทนะครับโอ้ยเห็นเป็นปลายร้องมาใช่ชิ้นใหญ่มากเลยว่าไม่ใช่เป็นปลายใช่ดิเป็นปลายยักษ์เป็นปลายยักษ์โอ้โหกินกินกันเอาอ่ะเป็นปลายยักษ์โอเคมากเลยนะเอาเท่าไหร่20ค่ะชีสกับปาปริก้าผสมกันค่ะใหญ่มากโอ้โหใหญ่มากเลยนะราดซอสชีสด้วยค่ะไม่ค่ะชิ้นใหญ่มากทุกคนชุดเท่าไหร่ฮะ20บาทมี20 30 40 50โอเคโอ้โหได้มาแล้วได้เยอะนะต้องเดินชิมเลยนะลูกใช่ไม่ฟิวที่นี่ของก็ขายไม่แพงนะใช่20 30อะไรอย่างเงี้ยชิมเลยอะฮะเป็นไงบ้างกรอบนอกนุ่มในโอเคป้อนแม่ด้วยเร็วชิ้นใหญ่มากเลยอะมันคล้ายมันทอดอะอ๋อแต่มันก็มันฝรั่งอะเนาะมันก็มันทอดอะฮะดังโง่ก็มีนะฝั่งนี้น้องฟิวอะไรนะกรอบน้องไหนอร่อยมันไม่ใช่แบบว่าสำเร็จรูปไงมันเป็นแบบว่าเขาทำเองยังไงยังลืมไหมคะมาเดี๋ยวเดินดวนต่อไปคืออยากทานอะไรเดี๋ยวซื้อเลยนะลูกน่าจะเดินปีกไกลมากเลยนะพ่อว่าเนี่ยไม่ใช่การธรรมดาไกลมากที่เราจอดรถใช่ไหมใช่ เราจะแบบเดินจากที่จอดรถมันเนี่ยก็ไกลแล้วนะครับเมื่อกี้มันเป็นโซนอาหารเนาะเดี๋ยวเราเดินดวนต่อนะครับข้างหน้าก็น่าจะมีอีกเพราะข้างหน้าคนก็เยอะเหมือนกันใช่คือเราอาจจะเดินมั่วเอ้ยข้างหน้ามันเป็นไอ้นี่แม่สะพานใช่เขาบอกว่าเป็นสาหร่อยังไม่สุดหรอแม่ของใครมีโอ้แม่ก็เคยมาในฝันมากับใครเนาะเนี่ยมากับพี่โบไงอันนี้นะคะเรามาอีกฝั่งนึงที่แบบว่ามันเขาจะมีทางขั้นนะก็ฝั่งนี้นะคะทุกคนก็ของกินเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่ฝั่งนี้จะแบบว่าปะปนกับของใช้พวกเสื้อผ้าอะไรแบบนี้ก็หลากหลายอยู่นะใช่เดี๋ยวดูกันนะครับตลาดกลางคืนอะไรอย่างนี้แบบว่าแบบให้คนแบ
ถวนี้มาเดินหาอะไรกินเพราะแบบดึกแล้วอากาศก็ไม่ร้อนไงโอ้แต่ไม่ร้อนนะมาเดินนี่เนาะใช่น่าจะอยู่ริมน้ำด้วยมั้งเดี๋ยวมาดูกันอันนี้ร้านน้ำนะฟิวน้ำมะนาวโอ้ยโวยโซดาก็มีอยากกินอะไรก็เดี๋ยวสั่งเลยนะรู้เปล่าอันนี้ร้านอะไรขนมหวานมาดูเร็วมาดูเร็วแม่อยากกินอะไรแข็งใหญ่มากเห็นแล้วตกใจแม่อยากเอาอะไรครับพี่กรอบโอ้มีสลิ่มด้วยอือฮึเอาครับพี่กรอบค่ะกรอบใส่ขนมได้ไหมคะได้ค่ะทานเลยก็มีนะครับทานเลยไหมเออทานเลยก็ได้ทานเลยค่ะได้ดูแม่ทำหน้างงต้องชิมเลยใช่ไหมใช่เนื่องแต่มานี่เน้นของหวานอีกเดียวเลยนะใช่เดี๋ยวเดินดูไปเรื่อยๆไม่รีบนะถูกต้องดูแม่ตั้งใจมองมาโอ้โหนี่แหละสิ่งฉันตามหาใส่กะทิอีกหนึ่งโอ้โหที่นี่ขายของแบบ20 25 30อยู่ประมาณนี้นะใช่เขาขายไม่แพงนะที่เนี่ยกาแฟรับเลยเดินมานี่หน่อยแล้วบางนาหลานของพี่เขาล้นเลยจ้าอันนี้เมนูหวานนี่ก่อนนะครับกินหวานแล้วจะได้มีแรงใช่ไหมถูกต้องโอ้ยแม่ป้อนแม่แม่อยากกินเรียกแม่มาก่อนเนาะแม่แม่มาชิมหน่อยแล้วแม่ไม่กินหนูจะกินแล้วนะโอ้ยใจเย็นสิป้อนแม่ก่อนขอบคุณค่ะเป็นไรแม่หอมหอมกะทิเป็นไงบ้างกลิ่นไก่หอมกะทิดูมือดูมือเอาลงมาหน่อยได้ไหมอ๋อสูงโอ้โหฟิวเอาลงมาหน่อยได้ไหมโอเคถูกใจแม่ได้กินแล้วไปหาไปร้านต่อไปได้ไม่งอแงแล้วไม่งอแงชื่นใจใช่ไหมแม่ชื่นใจอร่อยอร่อยนะทับทิมกรอบเขาเป็นไงกรอบอ่ะพ่อทำกรอบแหละโอเคโอ้โหไม่น่าถามเลยความจิ้มกรอบก็มันก็ต้องกรอบอ่ะพ่อเออไปอร่อยถูกใจเขาเลยนะครับนี่ขนุนอร่อยฟิวตลาดที่นี่ก็กว้างยาวด้วยนะเดินไกลมากเลยเนี่ยไม่ยาวธรรมดายาวมากเออนี่อะไรอ่ะร้านหมูย่างเหรอเดี๋ยวไปให้พ่อไม่ฟังแม่เลยอ่ะอะไรแม่ร้านนั้นคนเยอะอยากกินร้านไหนเนี่ยเราไปดูดิเราไม่ทันได้ยินเขาไงเขาหิวเขาหิวเดี๋ยวพาไปดูกันมาฟิวไหนเขางอแงเอาอะไรก่อนแม่เอาอะไรอ่ะมาล่าไปเดี๋ยวลองดูกันโอ้แม่มาแล้ว7บาทแม่เอาหมูมาเยอะๆเลยนะเหรอหนูหิวอ่ะหิวเหมือนกันโอเคนะครับตอนนี้เราก็ได้มาแล้วนะครับเป็นหมาล่านะครับแม่เห็นแล้วเผ็ดอุ้ยสีดเลยเป็นไงแม่อุ้ยฟิวไม่กล้ากินเลยคำว่าแซ่บมากอ่ะไม่กล้ากินเลยอ่ะมันอร่อยอ่ะพ่อเอ้ายังไงนะแม่มันอร่อยอร่อยหมดเหรอชั่วโมงนี้แม่หิวขนาดเผ็ดกลางเนี่ยเหรอเอาจริงจังรสชาติเป็นไงคะอร่อยอร่อยจริงเขาโอเคเหรอเด็ดเหรอแม่ถึงว่าคนซื้อกันเยอะมากเลยนะเขาต้องลองเขาต้องลองเหรอเดี๋ยวมาดูกันอันนี้เป็นอะไรครับหมูอ่ะแม่หมูหรือไก่เขาเอาไก่มานี่อร่อยมันไม่แข็งมันนุ่มกำลังดีแต่น้ำซอสเขาคือแบบรู้เรื่องเลยเด็ดถือว่าโอเคนะแล้วราคาแค่7บาทเองนี่ไม้ใหญ่อยู่นะใช่ปลาหมึกปลาหมึกกับแม่คือร้อนๆมันขึ้นจากเตามันอร่อยมากใช่ถือว่าโอเคนะใช่ เป็นไรครับเผ็ดกินเผ็ดไม่เก่งกับเราอ่ะใช่ไม่ไหวแล้วไม้เยอะคือจอดส่วนแม่คือจะหมดแล้วแม่กินเผ็ดได้ไงเราพ่อหอยไม้หนึ่งไปเดี๋ยวเรามาเดินดูต่อนะครับที่นี่มันกว้างมากเลยนะฟิลใช่แบบโอ้โหทางยาวมากโอ้ขนมแล้วก็มีใครร้องสับเลยทุกคนโอ้ของหลากหลายเจออะไรลูกซาซิวเฮ้ยชิ้นละ10บาทเออว่ามาเร็วมาเร็วมาเร็วมาต้องลองแล้วอ่ะอันนี้แหละของไม่เผ็ดเหมาะกับน้องเฮ้ยมีฮาวายเอียนด้วยนะฮาวายเอียนปูอัดไส้กรอกแฮมผักขมอบชีสเหรอใช่ไหมชิ้นละ10บาทนะครับเป็นร้านพิซซ่าจิ๋วอะฟิวร้านไหนอ่ะที่ไหนพี่ปาปิก้าเอาสองชิ้นแล้วกันเออพอชิ้นนึงนะทำไมอ่ะก็ขายถูกจริงนะฟิวเนาะของตลาดนี้เนาะถูกต้องแล้วแบบของแปลกใหม่ก็มีเยอะใช่ครับเอาฮาวายเอียนแล้วก็ปูอัดค่ะอย่างละหนึ่งนะคะขอบคุณนะคะไปปาปิก้าไหมจ๊ะใช่ค่ะ
ชิมตรงนี้เลยฟิวไม่ต้องปิดฝาค่ะกินเลยชิ้นละ10บาทมากินเลยเฮ้ยนึกว่ามันจะนิ่มเขาแบบเอาไปอบมาแล้วมันกรอบๆเลยทุกคนเรามีทิชชู่ไหมเนี่ยเป็นไงครับฟิวนี่แหละเมนูของน้องฟิวเด็กอ้วนแม่ลองดูป้อนแม่หน่อยแล้วอร่อยเป็นไงแม่เออขนมปังเขาใช้ได้นะแป้งแบบออกกรอบๆนิดนึงครับผมแล้วแบบข้างบนแบบราดมะเขือราดมะยองราดชีสแบบโอ้โหมันเข้ากันใช่สำคัญที่สุด10บาท10บาทใช่ไม่เผ็ดด้วยใช่ไหมมันทางของฟิวใช่ไหมต้องลองไหมสักคำถ้ามาคำนี้เลยอร่อยจริงอืมอร่อยนะอร่อยนะว่าสิบบาทเองอร่อยนะลองแวะมาดูนะ10บาทก็อร่อยได้ใช่แล้วไปเดี๋ยวเดินมาต่อนะครับอันนี้น่าจะเป็นคาวาเอียนเมื่อกี้ไปปวดเนาะแต่อร่อยนะอร่อยมากถูกจาน10บาทเลยทุกคนแล้วแบบแพ็คตรงไหนเก็บดูบาทอ่ะโอเคไปเดินดวนต่อนะครับไปจ้าของขายก็หลากหลายมากเลยนะครับที่นี่นะชอบอะไรก็ลองแวะซื้อเราพามาเดินแบบดูรวมๆนะแม่นะใช่มันมีหลายอย่างเสื้อผ้าของใช้เลยก็มีขายนะเนี่ยมือหนึ่งมือสองอะไรเงี้ยมีครบหมดเลยนะครับที่นี่นะถ้าใครแบบว่าไม่อยากเดินกินอ้าวมาแม่เฮ้ยพอเดินมีฝั่งหนึ่งมีนี่ละหมูย่างอันนี้หมูอะไรหมูปิ้งนะครับโอ้โหอยากกินอะไรคะย่างอ่ะไปเดี๋ยวลองดูไม้ละเท่าไหร่ครับ5บาทโอ้โหฟิว10บาทว่าถูกแล้ว5บาทถูกกว่าเออมี5บาทด้วยโอ้โหราคาย่อมเยาเนาะมี100มาเดินที่นี่นี่แบบอิ่มเลยนะจริงโอเคเอาหมูด้วยนะคะโอ้โหน้องฟิวไม้ละ5บาทเองอ่ะถูกมากร้อนๆจากเตาเลยนะแม่นะตัดไม้ๆออกไหมคะมีข้าวเหนียวด้วยไหมโอ้ยรู้ใจรู้ใจหนูอยากไปหาที่นั่งกินแล้วอยากกินเหรอเดี๋ยวเราไปยืนตรงนี้ก็ได้เนาะเดี๋ยวเดินชิมมันก่อนใช่ฮะไม่มีเลยอยากกินอ่ะแม่พี่เขาย่างกันไม่ทันเลยฝั่งโน้นเนาะโอ้โหขายดีมากนะครับทำเรื่อยๆทำเรื่อยๆฮะข้างล่างก็น่าจะมีทางเดินลงไปฝั่งโน้นได้อีกนะน่าจะแบบลัดไปเลยใช่แล้วได้ไปแล้วใช่ไหมครับน้องฟิวใช่แล้วทั้งหมดนี้40บาทโอเคไปเดี๋ยวไปก่อนเดี๋ยวบังหน้าร้านนี้เขาอ๋อยืนชิมเลยเหรอใช่แม่บอกมาอย่างนี้อ้าวมาเดี๋ยวชิมตรงนี้เลยไปค่ะตรงนี้แหละตรงนี้แหละนี่ตะลุยกินของแท้ตัวนี้กินตลอดทางเลยใช่หิวไงซื้อไปด้วยกินไปด้วยเลยเนาะเพราะว่าก็ดีนะแม่นะใช่โอ้นี่อะไรครับฟิวตับ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 ขอบมากโอ้โหแม่เขาจริงจังมากเลยแม่บอกมาว่าข้าวเหนียวต้องมาเป็นไงคะตับเขาเป็นไงบ้างนี่แหละที่ต้องการใช่เป็นไงบ้างแม่เขามันฉ่ำๆตับมันฉ่ำๆคือถูกนะแล้วอร่อยหวานไม่แห้งเกินไปใช่ไหมไม่ได้แห้งด้วยแบบว่าโอ๊ยแบบมันแบบมันไม่อร่อยทุกคนแต่นี่คือมันแบบมันฉ่ำกำลังดีไม่ได้ฉ่ำแบบว่าฉ่ำเยอะขนาดนั้นนะเป็นฉ่ำที่กำลังดีกำลังอร่อยแล้วคือตัวซอสเขาที่เขาหมักมาอร่อยถูกใจเรายังไม่ชิมหมูเลยนะใช่อ่ะเดี๋ยวลองดูหมูนะครับน้องฟิวรับจบชอบตรงที่แบบชิ้นละ5บาทอ่ะแม่มันถูกนะเออเหมือนหมูสเต๊ะเลยแต่นี่คือหมูปิ้งนะคะทุกคน5บาท5บาทอ่ะลองดูแต่ดูแล้วมันฉ่ำมากเลยนะหวานด้วยทุกคนพออยากกินด้วยอันนี้อร่อยมากคือบอกว่าเขาจะคล้ายๆแบบมันเหมือนหมูสามชั้นไหมก็เหมือนแต่มันไม่ให้นะคะทุกคนมันแบบว่าไม่ได้แข็งคือมันแบบนุ่มแล้วก็แบบว่าซอสเขาอร่อยมากเอาก่อนเลยอุ้ยทุกคนคืนนี้ดีมาก5บาทจัดไปใช่ทุกคนคือมันอร่อยมากร้านอยู่ตรงนี้อ่ะทุกคนเรียกไม่ถูกกันใช่เอาเป็นว่าหมูย่าง5 บาทแล้วกันใช่หมูปิ้ง5บาทนะคะทุกคนที่แบบว่าตรงอยู่ตรงมุมตรงเนี้ยทางลงอ่ะนะข้าวเหนียวก็นุ่มดีไปหมดโอเคงั้นเดี๋ยวเราทานให้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราเดินดูต่อนะครับค่ะนี่ร้านอะไรอ่ะฟิวร้านปลาไทยากิใช่ไหมขนมพุงกลางไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็นแบบว่า
วาฟเฟิลแล้วข้างในเป็นไส้อะไรอย่างงี้ชิ้นละ10บาทเออใช่จริงด้วยเขาขายชิ้นละ10บาทเองเหรอสนใจเหรอชิ้นละ10บาทเองนะเอออ่ะลองดูสัก2ชิ้นแล้วแล้วคนเยอะจะด้วยต่อแถวค่ะเอาอยู่นู่นเลยค่ะไปต่อค่ะไหนฮะได้แล้วค่ะ80ค่ะลูกเกด1อือฮึแล้วก็เอาอะไรอีกอันนึงอ่ะเลือกเลยครับมันม่วงมั้ยมันม่วงได้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 สองชิ้นนะครับใช่เป็นลูกเกดกับมันม่วงเอาสองชิ้นค่ะสองชิ้นเท่าไหร่20บาทเป็นตลาดหนึ่งที่แบบประหยัดมากๆแล้วของถูกนะถูกต้องก็ว่าทำไมคนมาเดินกันเยอะใช่แล้วแม่ราคาเขาดีมากเลยนะตลาดเนี้ยเนาะ5บาท10บาท20บาท30บาทคือแบบ7บาทก็มีเออราคาดีโหอย่างนี้มาเดินบ่อยๆได้นะใช่แล้วแม่เนาะหนูว่าร้านนี้เด็กคนซื้อไปเยอะมากเหรออ่ะได้แล้วค่ะน้องฟิลไปมาได้มาแล้วไหนไม่ชิมไหนดิมาชิมตรงนี้แล้วไหนหัวปลาหัวปลาอยู่ไหนหัวปลาอยู่นี่นี่ไงกินแล้วนะคะกัดไปแตกเปาะแล้วร้องโอ๊ยเลยแม่ร้อนเป็นไงฮะเป็นไงข้างนอกเขาจะกรอบๆแล้วคือข้างในอ่ะแป้งหอมมากแล้วแบบว่ามันไม่ได้แน่นมากจนแบบว่าโอ้โหแน่นอันนี้คือแบบว่าไม่ครับพี่ไอ้ยะลองไอ้ยะแป้งเขานุ่มนะอ่าฮะแป้งหอมเหมือนอันนั้นน่ะคล้ายๆขนมรังผึ้งมันเป็นรูปปลาใช่ใช่แต่ราคา10บาทไงใช่ชอบนะตลาดเนี้ยคือแบบขายของถูกมากแม่แล้วของแต่ละอย่างที่เราซื้อมาคือมันอร่อยนะเพราะว่ามันเป็นร้านที่มีคุณภาพอ่ะเหมือนเราชิมทุกร้านก็ได้นะบ้าไปเดี๋ยวเดินดูไปเรื่อยๆนะเฮ้ยแม่ส้มโอไหมขากลับได้ซื้อเลยเออเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวหมดใช่ครับมา2แพ็คเลยค่ะแพ็คละ40บาทเองแม่โอ้โหร้องหูเลยมันถูกนะของที่เนี่ยใช่ครับร้องเลยอ่ะมาราคาแบบเป็นกันเองอ่ะทุกคนเป็นมิตรเป็นมิตรนะครับมิตรจริงๆที่ไม่ใช่มิจฉาชีพอันนี้เป็นมิตรจริงๆไม่ใช่ครับ2แพ็ค80บาทนะครับ1แพ็คแดงมีทอนเออรถไปมาอีกแล้วรถไปใช่ใช่ใช่มั้ยอ๋อใช่จริงๆด้วยรถไฟมีตรงนี้ด้วยเหรอมีค่ะมีสะพานอยู่ตรงนี้มาไปได้มาแล้วเดี๋ยวเดินดูกันต่อนะครับของกินของใช้มีเยอะแยะมากเลยครับร้านน้ำก็มีนะไปค่ะฟิลเดินกันต่อหนทางยาวไกลอ่ะสิ้นสุดตรงไหนตรงคอสะพานนี้ละมั้งหนูว่าเผื่ออาจจะเลยไปอีกคือเสื้อผ้าก็มีนะลูกน่ารักน่ารักน่ารักวินเทจใช่ไหมมินิมอลส่วนใหญ่น้องไปว่าไปปลายอ่ะก็จะเป็นร้านเสื้อผ้าซะส่วนใหญ่แล้วต้นๆอาจจะเป็นของกินถูกต้องครับอันนี้ก็สุดแล้วสุดตรงสะพานเรียบร้อยเราเดินยาวมากเลยนะนี่สุดก็คือตรงสะพานเลยนะครับฝั่งนี้นะโซนด้านหลังเนี่ยจะเป็นเสื้อผ้าของใช้นะส่วนใหญ่จะเน้นเป็นเสื้อผ้านะโอ้ไข่เบบี้ก็มีฟิลอุ้ยน่ารักนะเนี่ยโอ้เฮ้ยเพียบเลยฟิวน่ารักน่ารักคายเบบี้อ่ะผมไปฟิวตอนนี้เราก็เดินไปเดินมาเราก็ลงมายังโซนด้านล่างนะครับด้านล่างเนี่ยใช่ครับนี่เป็นจุดไฮไลท์ของที่นี่เลยก็ว่าได้นะครับดูในกล้องแสงอาจจะจ้านิดนึงนะครับทุกคนแต่มันสวยนะใช่แล้วก็จะข้ามไปอีกฝั่งนึงอีกฝั่งนึงน่าจะมีอะไรขายหรอใช่แล้วคนก็แบบมาถ่ายรูปกันตรงนี้แล้วมองไปข้างหลังสิสวยนะใช่เนาะทางยาวเรามาจากทางไหนนู่นตั้งแต่ตรงที่มันยังไม่มีไฟอ่ะทุกคนเหรอใช่ตั้งแต่แบบเลยไฟไปนู่นขยันเดินของจริงเลยนะพวกเราเนี่ยก็ว่าทำไมเรากินเยอะแล้วเรายังไม่อิ่มก็เล่นเดินไปเรื่อยพอเรามองไปแล้วท้อมาได้ไงเนี่ยนี่จะบอกนะเราเดินตั้งแต่ไฟอันสุดท้ายฝั่งโน้นนะแล้วก็เดิน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 ไปจนถึงสะพานข้างหลังโน้นเลยมันเหมือนไม่ไกลแต่มันไกลไกลมากนะครับไปน้องพี่อยากถ่ายรูปนี้ไหมเราไปเก็บบรรยากาศมืดไงเหรอใช่เรามาดึกแล้วเอ๊ะเราจะข้ามไปถึงนู่นเลยหรอไม่แม่มาดูแค่ตรงกลางเนี่ยอันนี้จะเป็นจุดไฮไลท์ของที่นี่เลยนะครับคนก็มาถ่ายรูปกันเยอะมากเลยนะมันเป็นสะพานน่ะแม่แล้วด้านล่างเนี่ยเขาลองด้วยเรือเรืออ่าจะเป็นเรือนะครับไม่มียุบไม่มีสุดแน่นอนนะครับใช่เขาถือว่าไอเดียดีมากเลยนะแล้วเขาก็ดูแลความปลอดภัยด้วยใช่นู่นมีพี่เขาอยู่ตรงโน้นใครตกนงตกน้ำพี่เขาคอยดูแลตกลงไปอะไรใช่ครับอ่ะต่างนี้ก็มีก
ก็ประมาณนี้แหละงั้นเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนดีกว่านะครับได้เพราะว่าเรายังเดินไม่ครบไงนี่เราคือเมื่อกี้นึกว่าหิวอีกแล้วไม่ใช่น้องฟิวได้กิฟต์มาอันนึงนี่กิฟต์แบบอันใหญ่ๆซื้อมาเท่าไหร่คะ49 บาทโอเคอันใหญ่มากทุกคนบอกว่าดอกไม้วิบับวิบับจะบอกว่ามาเที่ยวที่เนี่ยของถูกนะนะแม่เนาะเริ่มต้น5 บาทเออ5 บาท10 บาท20 บาท7 บาทอะไรอย่างงี้ใช่ซื้อได้หมดเลยพกมา100 นึงที่นี่อิ่มนะบอกเลยของไม่แพงนะครับซื้อหมูปิ้งได้ตั้งหลายไม้ทุกคนมาแล้ว5 บาทอ่ะเนาะถือโอเคมากเลยถูกต้องไปเดี๋ยวทางขึ้นอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราขึ้นตรงนี้เลยแล้วกันแล้วเดี๋ยวเราเดินกลับไปยังที่จอดรถของเรานะครับได้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราดูว่าระหว่างทางจะได้อะไรกลับอ่ะโอเคน้องพี่เจออะไรคะสตรอเบอรี่โยเกิร์ตเห็นตอนมาคนเยอะมากเหรอเอาแก้ว20 บาทแก้วนึงค่ะมีไหมมีแม่เขามาไม่มีตังค์แต่เงินงอกในกระเป๋าไม่มีหยุดเลยอ่ะงงไหมกระเป๋าโดเรมอนเหรออะไรอีกมีอีกแม่เข้ามาจากไหนเหรอเราบางครั้งไม่ได้คืนนะเวลาแม่ซักผ้ามันอยู่ในเครื่องซักผ้าเหรอเขาก็เอาไปหมดเลยใช่โอ้โหเอาล่ะได้มาแล้วแก้วละ20 บาทเยอะมากอ่ะไปเอา20 แก้วโอ้ลูกค้าเข้าเรื่อยๆเลยอย่าเราออกอย่างน่ารักเท่าไหร่ทุกคนได้เยอะมาก20 บาทเครื่องแบบว่าล้นมากอันนี้เป็นคอนเฟกหวานตลอดทางเลยอะแม่เขาเด็กวัยรุ่นเขาชอบกินอย่างนี้กันเหรอเติมหวานน่าจะให้หนูเป็นไงอร่อย20 บาทคือคุ้มมากแก้วใหญ่นะท็อปปิ้งเน้นๆเลยนะตอนแรกอาจจะซื้อตั้งแต่แรกแล้วแต่ว่าคนเยอะมากเลยไม่ซื้อก็เลยซื้อขากลับนะป้าเดินฝั่งไหนดีด้านในไหมด้านในเรายังไม่ได้เดินเลยนะกลับไปฝั่งนี้เป็นอะไรอะรองเท้าไม่ให้รองเท้าหรอป้าเห็นรองตีนเรื่องรองเท้าธรรมดาไม่ได้หรอชอบคู่ไหนก็เอาคู่นั้นใช่ไหมเหมือนตอนนี้เรามาดึกนะร้านค้าเริ่มปิดแล้วนะฟิวนะไม่ได้ไงว่าเริ่มปิดหรือเริ่มเปิดไม่ปิดเลยไม่ปิดก็4 ทุ่มแล้วว่าใช่เหรอใช่ดิแม่บางร้านก็แบบทยอยปิดกันแล้วโอเคครับไปไม่ได้กันอยากกินอะไรไหมอยากกินน้ำง้ออยากกินน้ำง้อให้ตอนมาก็กินน้ำง้อขากลับจะกินน้ำง้ออีกแล้วอ่ะแล้วจะกินมะม่วงด้วยชีวิตขอบเพื่อนด้วยน้ำง้อนะคะทุกคนไปงั้นเดี๋ยวเดินดูกันแม่บอกว่าถ้ามันอร่อยแม่อยากขากลับแม่จะซื้อจัดไปแล้วอร่อยจริงแล้วกว่าเราจะเดินไปที่รถอีกหมดแรงนะอยากซื้ออะไรไปนั่งกินบนรถกันอีกไหมอ่ะมะม่วงอ๋อไปทำไมไวจังเออว่าตอนมานี่เดินไปฝั่งโน้นมันไกลๆนะฟิวนะใช่แล้วว้าบมาเออเนาะบอกแล้วชีวิตนี้ขับเคลื่อนด้วยน้ำเงาะ อ้าวหนูจะเข้าน้ำเงาะไม่แม่เขาบอกว่าจะมะม่วงก่อนนี่ขึ้นรถไปนี่ก็หมดแล้วนะแม่อันนี้น้ำปลาหวานธรรมดาดั้งเดิมชิมได้ชิมได้แม่แก้วน้อยเปี้ยมากแก้วน้อยค่ะแก้วขมิ้นนะโอเคชุดเท่าไหร่แม่ชุด150 บาทชุดหนึ่งเห็นอะไรฮะ50 บาทโอ้โหนี่โอ้โหแม่กะปิก็มีนะกระหึ่มรถเปิดกินกันในรถนี่ก็หึมเลยหึมๆโอเคนี่ก็พอไม่มีน้ำแข็งนิดนึง50 บาทแม่ราคาดีตลาดนี้นะใช่ปะแม่อยากกินสับปะรดปูแลเชียงรายนะครับไปจิ้มๆหน่อยค่ะ60 บาทอ่ะอันนี้จะอยู่ที่ประมาณครึ่งโล6 ขีดประมาณ16 ขีดเราจะกินบนรถเลยใช่ไหมกินบนรถเลยแม่งั้นให้ขันกันเลยขากลับจะได้ไม่ง่วงไงครับรถกลับต้อง2 ชั่วโมงกรุงเทพครับครับได้มาแล้วนะครับ50 บาทนะครับไม่เป็นไรฟิลเข้ามาตอนเปิดก็น้ำเงาะตอนปิดก็น้ำเงาะใช่บอกแล้วชีวิตขอบคุณด้วยน้ำเงาะเหรออยู่ตรงทางเข้านะทุกคนมากินอร่อยนะคอนเฟิร์มจากใจคนซื้อ2 แก้วสายมือนะเข้ามาปุ๊บนี่โหร้านนี้เด็ดจริงจริงนะเปรี้ยวมากเลยอ่ะน้ำเงาะนะครับนี่เขายืนคุยใหญ่เลยฟิวน้ำเงาะน้ำเงาะอร่อยมากกะพี่อร่อยมากกะพี่ขออีกทีกินจะพลาดใช่ไหมเฮ้ยขอบคุณนะกะพี่อร่อยมากเลยเท่าไหร่นะกะพี่40ใช่ไหมโอเคค่ะเอาใส่ถุงกลับบ้านได้นะกะได้จ้าได้จ้าลูกมองหน้าเออวะนินทาแล้วหูดีนะคนนี้อันนี้อร่อยนะคะพี่อืมเจ้าเขียวซื้อไหมคะอร่อยนะอยู่พักให้โอ้โหอร่อยมากเลยต้องซื้อเยอะนะคะฟิวอ๋อน้องก็ถ่ายรูปหน่อยไปถ่ายรูปหน่อยแล้ว
เอาไปแม่ซื้อไปแบบไหนมั่งลำเอ้ยลำใหญ่ใหญ่ของน้องอย่างเดียวหรอถุงนั่นอะไรคะแม่เอาใส่แก้วด้วยป่ะจะเอาไหมแล้วแต่แม่ดิพอไม่รู้พอแค่ถามอยากไปกินบนรถไหมล่ะอยากเอออยากก็ซื้อไงเดี๋ยวมา20นิดเราไม่ได้มาทุกวันนุ้ยเอาม้อแก้วด้วยครับไม่ได้มาทุกวันนะพี่เลี้ยงแม่รักดีอ๋อเราก็นึกว่าพี่เอาน้ำแข็งใส่นั่นแล้วใส่หลอดให้กับบ้านเลยถังนั้นเลยพิวไม่ใช่นะโอ้โหไม่เดือนถูกใจสิ่งนี้นะทั้งใส่ถุงทั้งใส่แก้วถ้าหนูเป็นพี่เขาหนูก็เหนื่อยมันหมดแล้วยังจะฝืนเอาอีกเหรอเออแม่เราเป็นอย่างนี้แหละมันยังขายได้โย่แม่บอกมาไกลนะฉันอยากกินน้ำเงาะนี่โอ้ใส่ไม่เป็นไงฟิวใส่ไม่ได้แล้วแม่ค้าใจดีมากใส่จนใส่ไม่ได้แล้วโอ้โหแต่อร่อยนะไม่หวานมากกำลังดีนะครับทานแล้วครับรอบนึงแล้วอร่อยเลยออกกลับมาซื้ออีกรอบนึงพี่เขางงเลยไม่ทันกินรู้ได้ไงอร่อยเหรออร่อยอร่อยพี่ซื้อไปรอบนึงแล้วครับอร่อยค่ะครับหมดแล้วนะนี่นะคะทุกคนก็จะเป็นการตะลุยกินของเรานะคะก็ที่นี่นะคะเปิดศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะทุกคนถ้าใครอยากมาก็มาได้ของนี้หลากหลายนะคะแล้วคือแบบว่าวันนี้นึกว่าจะแบบไม่ค่อยได้อะไรที่ไหนได้เยอะเหมือนเดิมเต็มไม้เต็มมือนี่เลยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตลาดนะที่แบบน่ามาเดินน่ามาเที่ยวมากและสินค้าราคาถูกนะครับใช่พกหลักร้อยอ่ะพูดคำเดียวเลยว่าอิ่มจุกๆเลยนะครับบ้านของนี่เขาถูก5-10 บาทอะไรอย่างนี้ครับผมแล้วก็ราชบุรีนะพี่ๆที่มาขายน่ารักทุกคนพ่อค้าแม่ค้าน่ารักนะอัธยาศัยดีโอเคสำหรับการตะลุยกินครั้งนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย